กินสิคุณฉันปอกมาให้แล้วแม่จ้ะขอบคุณทำไมไม่กินหรือว่าเบื่อเมียโอ้ยไม่กินคือแบบมันยังอิ่มอยู่นะก็เลยไม่อยากกินอ้าวแล้วนี่คุณจะไปไหนมานั่งดูทีวีกับฉันก่อนก็วัดไม่อยากดูจะไปนอนแล้วง่วงนะนี่ๆๆหยุดเลยไม่ต้องมาอ้างจะแอบไปโทรหาอีนางนั่นใช่มั้ยไม่โทรแล้วยุง่วงจริงๆจะไปนอนแล้วนะไหนๆเดี๋ยวหยุดหยุดวันนี้ฉันยังไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยมาขอดูหน่อยอันเชิญไงอืมโอเคนะบัดไปนอนได้นะโอเคนะนี่ๆๆ ไม่ต้องมาประชดประชันเลยนะถ้าเบื่อทนไม่ไหวไปหย่ากันเลยมั้ยพร้อมพร้อมยุยุยุนี่คือเรื่องเนี้ยเราคุยกันไปแล้วนะว่าเราจะไม่คุยกันแบบนี้ไม่พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้อีกโอเคนะแล้วก็แบบเลิกระแวงเรื่องของวัดกับแพรได้แล้วนะเพราะว่าแพรเองเขาก็มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตเขาเรียบร้อยแล้วดีเดี๋ยวเป้าหมายใหม่ใครคะอะไรนะคะนั่งเหมือนแพรมันจะกินคุณศิระงั้นเหรอนี่เธอไม่คิดระแคะระคายเรื่องนี้มาก่อนเลยหรือยังไงคิมไม่ค่ะแล้วเรื่องที่มันอยู่กับคุณศิระนี่เรื่องจริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่ก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนั่งหน้าด้านนี่ใจคอมันจะกินร่วมทั้งบริษัทหรือยังไงตั้งแต่หัวยันหางเนี่ยนะพี่ว่ามันคงจะกลัวว่าพี่จะเอามันออกจากบริษัทละสิเลยคิดไปเกาะคุณศิระแล้วคนอย่างคุณศิระใครให้ก็เอาด้วยสิคะแบบนี้คิมก็ต้องกลายไปเป็นลูกน้องมาจริงๆแล้วล่ะแล้วเราจะเอายังไงกันดีคะใจเย็นๆนะคิมยังไงอ่ะพี่ก็ไม่ยอมให้มันเชิดหน้าชูคออยู่บนบริษัทได้หรอกคนอย่างมันน่ะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมถ้ามันจะมาไม้นี้นะพี่ว่าเราต้องยืมมือคนอื่นฆ่ามันแทนแล้วจะมีใครที่ใหญ่พอที่จะฟาดกับคุณศิระได้หรอคะพี่ว่ามี